สวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind Maps ยาสำหรับความคิดสวัสดีค่ะพบกับมานายครั้งในช่อง Mind m a t s ยาสำหรับความคิด วันนี้มานามีเรื่องอยากจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำถามที่ว่าตกลงแล้วนาซิสิทธ์เขาใส่ใจคนอื่นเป็นไหมนะคะสาเหตุที่มานาอยากจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจว่านาซิสิส์เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอย่างที่สุดใช่ไหมคะเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นคนที่เห็นแต่ความต้องการของตัวเองเท่านั้นเป็นคนที่ไม่เข้าใจคนอื่นเป็นคนที่ เอาแต่ใจตัวเองชอบบังคับคนอื่นชอบให้คนอื่นตามใจเวลาคนอื่นตัวเองทําให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยแล้วคนอื่นชี้ให้เห็นว่าเนี่ยเธอทํำอย่างนั้นอย่างนี้ฉันเดือดร้อนยังไงเขาก็จะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าดูเผลอแล้วเนี่ยเหมือนกับว่านาซิสิสเขาใส่ใจคนอื่นไม่เป็นใช่ไหมคะหรือมีกรณีที่นาซิสิสเหมือนจํารายละเอียดของคนอื่นไม่ได้นะอย่างเช่น หัวหน้าเก่าของมานานะที่มานาเคยพูดถึงในหลายคลิปนะคะเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูนะมานาเชื่อว่าเขาน่าจะเป็นนาสิสิกแบบ o v e r อนะแล้วเขาจะเป็นคนที่จำรายละเอียดของลูกน้องไม่ได้อย่างเช่นลูกน้องคนนึงจบปริญญาโทด้านวิศวะเครื่องกลอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีไม่ว่าจะมีการพูดถึงคนนี้กับการศึกษาของเขากี่ครั้งแต่หัวหน้าก็คือไม่เคยจำนะคะหรือว่า เวลาที่คุณพูดกับนาซิซิสว่าไม่ชอบให้คุณไม่ชอบให้นาซิซิสทำอย่างนั้นอย่างนี้ใส่อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ชอบหรือว่ามีปัญหาอะไรยังไงนาซิซิสก็จะทาผิดอีกคือเหมือนเขาไม่จําคือเขาไม่ใส่ใจว่าคุณเคยพูดว่าอย่าทําอย่างนี้เพราะคุณไม่ชอบหรือมันเกิดได้มันทําให้เกิดผลเสียหายยังไงสรุปก็คือเนี่ยพูดกว้างๆแบบเนี้ยเราก็จะเข้าใจว่านาซิสซิสใส่ใจคนอื่นไม่เป็นไม่เข้าใจคนอื่นใช่ไหมคะแล้วก็ไม่แคร์ไม่สน คือสนแต่แคร์แต่เรื่องของตัวเองคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันมีคําถามว่าตกลงนาซิซิสเขาเขาบกพร่องแบบเนี้ยในเรื่องของการใส่ใจคนอื่นการเข้าใจคนอื่นมาตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่มมาเป็นทีหลังหรือยังไงใช่ไหมคะหวังว่าคงไม่งงนะก่อนที่จะไปตอบคําถามว่านาซิซิสเนี่ยบกพร่องเรื่องการใส่ใจคนอื่นมาตั้งแต่เกิดหรือเพิ่มมาเป็นทีหลังเนี่ย มานาขอโพอสไว้ตรงนี้ก่อนนะแล้วก็ไปเล่าให้ฟังถึงเรื่องของไซโคพัสนะคะเผื่อว่าคุณผู้ชมท่านไหนยังไม่ไม่เคยรู้เยอะนะเกี่ยวกับเรื่องของไซโคพัสคือไซโคพัสก็เป็นเป็นคนที่มีความบกพร่องทางบุคลิกภาพอย่างหนึ่งนะในในแง่ของการวินิจฉยัยซึ่งมานั้นไม่อยากพูดรายละเอียดเยอะในคลิปนี้นะคะนั่นแหละมันไปเกี่ยวข้องกับ บุคลิกภาพที่ผิดปกตินะในในเรื่องของ anti-social ก็คือเป็นคนที่มีบุคลิกภาพต,ต่อต้านสังคมต่อต้านคนอื่นอะไรประมาณนี้นะเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไม่ agreeable เป็นคนที่ไม่ยอมคนอื่นง่ายๆเหมือนหัวดือ้อหัวแข็งอะไรประมาณนี้ทีนี้1ในลักษณะอุปนิสัยของคนที่เป็นไซโคพัสเนี่ยแน่นอนว่าคล้ายนาซิสิก็คือ lack of empathy นะคะหมายถึงว่าไม่มีความสงสารเมตตาปราณีอกเข็นใจคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่น ไม่สามารถที่จะเข้าใจคนอื่นในมุมมองของเขาคือเห็นแต่มุมของตัวเองอย่างเดียวซึ่งเหมือนนร์ซิสิสเลยแต่ประเด็นอยู่ตรงนี้ไซโคแพสเขาเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เกิดค่ะคือมันมีคําอธิบายทางวิชาการที่มันแบบว่าซับซ้อนยืดยาวแหละแต่วันนี้มันอาจจะมาเล่าแบบภาษาง่ายๆให้ฟังเลยนะสมมุติว่าคนเรามีต่อมอารมณ์คือหมายถึงว่าเมื่อไหร่ที่ต่อมอารมณ์ทํางานเราก็จะมีอารมณ์กับ คนอื่นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์สงสารอารมณ์เห็นใจอารมณ์เสียใจอะไรเงี้ยคือต่อมอารมณ์นะคะทีนี้ไซโคโพัสเหมือนเขาเกิดมาโดยที่ไม่มีต่อมอารมณ์มาด้วยเออคือเหมือนกับว่าเกิดมามีทุกอย่างหมดยกเว้นต่อมอารมณ์เพราะฉะนั้นเวลาคนอื่นสมมุตงิง่ายๆมันมีตัวอย่างเด็กสม,มัยตอนเป็นเด็กนะเด็กเด็กแบบโรงเรียนอนุบาลเด็กประถมยอะไรเงี้ยสมมุติว่ามีเด็กที่เป็นไซโคโพัสกับเด็กปกติ ไปโรงเรียนด้วยกันทีนี้เด็กที่เป็นเด็กปกติเนี่ยปรากฏว่าสมมติและกันแมวหรือหมาที่บ้านเสียชีวิตอะไรเงี้ยคือสัตว์เลี้ยงที่รักตายไปนั่นเองนะแล้วเด็กคนนี้ก็ร้องไห้เสียใจมาโรงเรียนตาบวมร้องไห้ไม่เลิกคือคิดถึงสัตว์เลี้ยงของเขาอะไรเงี้ยเด็กที่เป็นไซโคิร์ฟพัมองเด็กที่เป็นปกติแล้วร้องไห้ม่อยู่เขาก็จะมองว่าร้องทําไมสัตว์เกิดมาก็ต้องตายทุกคนก็ต้องตายเช่นก็ต้องตายเธอก็ต้องตาย เหมือนไม่เกตอะไม่เก็ตว่าการสูญเสียคนที่รักหรือสัตว์เลี้ยงที่รักมันเป็นเรื่องที่เจ็บปวดเจ็บใจเป็นเรื่องที่ทําใจลําบากประมาณเนี้คนเราต้องใช้เวลาในการทําใจใช่ไหมคะที่จะรับได้กับความเป็นจริงที่ว่าเราได้สูญเสียสิ่งที่รักมากไปเลยประมาณนี้เนี่ยคือถ้าเป็นเพื่อนคนอื่นก็จะบอกว่าเออปลอบใจว่าเออไม่เป็นไรนะอะไรเงี้ยเดี๋ยว เขาก็ไปสวรรค์แล้วหรือว่าเดี๋ยวก็เราก็ได้เจอกันอีกน,นะอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคือด้วยความที่เป็นเด็กก็พูดแบบภาษาจํากัดนะเด็กคนอื่นก็จะลอบใจจะเข้าใจอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเด็กที่เป็นไซโ,โคพาร์เขาจะมองแล้วแบบร้องทําไมไม่เห็นจะต้องร้องเลยไม่ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมานั่งสีน้าตาอะไรอย่างนี้คือไม่เก็ตเป็นเพราะว่าเขาเกิดมาโดยที่ไม่มีต่อมอารมณ์เหมือนอินสตาลมาด้วยประมาณนี้นะคะทีนี้ ย้อนกลับมาที่นาซิสซิสนาซิสซิสไม่เหมือนไซโคพัสค่ะเขาเกิดมามีต่อมอารมณ์มาด้วยนะแล้วต่อมอารมณ์นี้ก็ทํางานด้วยนะคะไม่ใช่ว่าผิดปกติแต่อย่างใดทําไมถึงต่อมอารมณ์ทํางานใช่ไหมทั้งๆท,ที่ดูเหมือนเป็นคนไม่แคร์ที่มานาอธิบายตอนตอน้ตนนะไม่แคร์ไม่สนคนอื่นไม่เข้าใจคนอื่นไม่สงสารเห็นใจคนอื่นนาซิสซิสแคร์คนอื่นเป็นใส่ใจคนอื่นเป็นเห็นอกเห็นใจคนอื่นเป็นจำรายละเอียดของคนอื่นเป็นแต่ไม่ทำ นาซิสซิสเลือกที่จะไม่ทําสิ่งเหล่านั้นเลือกที่จะปิดต่อมอารมณ์ของตัวเองนะคะสั่งได้คืออยากให้เปิดเมื่อไหร่เปิดอยากให้ปิดเมื่อไหร่ปิดแล้วนาซิสซิสเปิดเมื่อไหร่ใช่ไหมคําถามคําตอบก็คือนาซิสซิสจะเปิดต่อมอารมณ์ทํางานอย่างเต็มที่เลยนะในช่วงเลิฟบอมบิงค่ะซึ่งนะักผู้ชมท่านไหนยังไม่เคยดูคลิปเรื่องวงจรความสัมพันธ์ของนาซิสซิสนะคะว่ามี3าขั้นนะมันจะใส่ลิงก์ไว้ในตอนท้ายของคลิปวันนี้นะคะมานะพูดไว้ในคลิปนั้นนะ อันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆว่ารูปรูปแบบวงจรความสัมพันธ์ของนาซิสิสมี3ขั้น1ก็คือเลิฟบอมมิ่งสคือดีเวลูและขั้นสุดท้ายคือดิสคาร์ขั้นเลิฟบอมมิ่งคือขั้นที่เหมือนนาซิสิสเนี่ยทุ่มเทความสนใจเต็มที่เลยนะกับคนที่ตัวเองอยากจะมีความสัมพันธ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคอยให้เวลาคอยให้ความสนใจให้ความสาใส่ใจให้ให้อะไรเดีย ให้ความสนอ,อกสนใจเหมือนคอยจดจำรายละเอียดอะไรเงี้ยว่าเขาพูดว่าอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรอู้จำได้หมดเลยนะคอยถามซอกแซกว่าเธอชอบอะไรเธอไม่ชอบอะไรเธอคิดยังไงเป็นคนยังไงเหมือนแบบศึกษาคนนั้นแบบมากมาก,มากอะ่ะจําได้ทุกรายละเอียดเลยเนี่ยต่อมทํางานเต็มที่นะคะต่อมอารมณ์เนี่ยสมมุติว่าเพิ่งจีบกันหรือว่าเพิ่งจะเริ่มรู้จักกันในกรณีของเป็นเพื่อนนะไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนแล้วก็จีบกันอย่างเดียวนะคนที่ กำลังจะตกเป็นเหยื่อของนาซิซิส,สเนี่ยไม่ว่าจะร้องไห้เสียใจสมมตินะหมาแมวตายเหมือนกันเหมือนสมัยเด็กที่มาานะยุตัวอย่างตะกี้นะนาซิซิส,สก็มีความสงสารเห็นใจปลอบใจค่ะอุย้ยเธออยู่งุ้นอย่างนี้ร้องไห้กับฉันก็ได้อะไรเงี้ยคือแบบเข้าใจเต็มที่อ่ะใช่ไหมว่าอะไรพูดมาอะไรดีหมดได้หมดคือนาซิซิส,สนี่แบบเปเต็มที่อ่ะในแง่ของอารมณ์นะไม่ใช่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวเปเงินด้วยบางคน แต่ว่าเปอารมณ์เนี่ยแน่นอนเยอะมากช่วงเลิมบอมบิ่งคือแบบต่อมอารมณ์ทํางานสุดๆนะคะทางานหนักมากแต่พอถึงขั้นที่2ใช่ไหมความสัมพันธแบบ์รูปแบบรูปแบบความสัมพันธ์ข้ามข้ามไปถึงขั้นที่2คือขั้นดีแวลูคือขั้นที่นาซิิสหยุดทุกอย่างอะไรที่เคยทําดีอะไรที่เคยให้เคยใส่ใจเคยแคร์เคยให้เวลาความสนใจหยุดหมดทุกอย่างคราวนี้ตาฉันบ้างแหละฉันให้เธอมาเยอะแล้วตาฉันฉันจะเป็นคนเอาทุกอย่างแทน ตรงนี้แหละที่นาซิซิตปิดต่อมการทํางานต่อมอารมณ์นะคะที่มีให้กับคนอื่นคือตอนนี้จะเป็นตอนที่คุณผู้ชมถ้าเคยผ่านอะไรนะความสัมพันธ์แบบนี้มาก็จะรู้ได้ว่าตอนนี้เป็นตอนที่นาซิซิตทําไม่ดีใส่คุณเยอะมากมีพฤติกรรมแย่ๆใส่มีคําพูดดีๆใส่มีการกาะทานู่นนี่ไม่ดีใส่ทําให้คุณเดือดร้อนเสียหายเสียใจเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินอะไรก็แล้วแต่มีแต่เสีย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 แล้วคุณก็บอก นาสิสิทว่าอย่าทาอย่างนี้ทําอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้ฉันเสียหายทําให้ฉันเดือดร้อนทําให้ฉันเสียใจอะไรก็ว่าไปเขาไม่ฟังหรือฟังแล้วก็ไม่เข้าใจหรือหรือพูดไปเลยว่าอะไรไม่เคยทําไม่ไม่เคยพูดไม่เคยทําอย่างนั้นใส่เธอเธอเข้าใจผิดไปเองหรือยอมรับว่าทาใช่ไหมทําสิ่งที่ไม่ดีใส่คุณแต่บอกว่าคุณน่ะอ่อนแอไปเองคุณคุณงี่เง่าไปเองคุณ คิดมากไปเองคุณไม่รู้จักให้อภัยคนอื่นอะไรเงี้ยคือโทษคุณว่าง่ายๆแล้วเขาไม่ผิดตรงเนี้ยมันดูเหมือนว่าเขาใส่ใจคนอื่นไม่เป็นเขาไม่แคร์คุณเขาไม่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นไม่ได้แปลว่าต่อมอารมณ์เขาบกพร่องค่ะแต่เขาเลือกที่จะปิดการทํางานต่อมอารมณ์ของเขานั่นเองนะคะหวังว่าที่มานอะธิบายมายืดยาววันนี้จะเป็นที่เข้าใจง่ายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้อาจริงๆมันซับซ้อนนะแล้วก็ ถ้าคุณผู้ชมอยากจะแชร์ประสบการณ์เรื่องของคุณนะคะว่าเคยเจอนาซิสิ์เปิดปิดต่อมอารมณ์ม,มายัางไงอยากจะแชร์กับมานาะรบกวนเขียนเล่าให้มานาฟังในช่องคอมเมนต์นะคะแล้วมานาจะกลับมาอ่านแน่นอนค่ะขอบคุณที่รับชมกันในวันนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ